ปัจจุบันเนี้ยส่วนตัวเราเนี่ยมองว่าผู้บริโภคคือเพื่อนน่ะเวลากระบวนการที่เราจัดการเรื่องข้าวในโรงสีเนี่ยเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดด้วยความรู้สึกว่าเราทําให้เพื่อนกินน่ะเราต้องทําของดีที่สุดให้เพื่อนเรากินไม่ได้มองเพื่อนไม่ได้มองผู้บริโภคเป็นเพียงลูกค้าที่คุณจะเอาเงินมาแลกกับข้าวของเราแต่เรามองว่าคุณคือเพื่อนแล้วเรากำลังทำของให้เพื่อนกินเพราะฉะนั้นเราจะใส่ใจเราจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เพื่อนคนหนึ่งจะทำต่อกันได้เราทำเกษตรอินทรีย์เราคือเราทำให้สุขภาพของเราและก็เป็นสุขภาพของผู้บริโภคมันจะดีต่อสุขภาพของทุกฝ่ายด้วยค่ะดีใจเนาะที่ได้ผลิตอาหารอินทรีย์พวกนี้ทำให้หนึ่งก็คือทำให้สุขภาพหรือว่าผู้บริโภคเองน่ะมั่นใจในระบบการผลิตแล้วก็ส่วนที่สองคือเราผู้ผลิตเองนั้นก็คือมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าการทำอินทรีย์นั้นน่าจะเป็นทางออกของเกษตรกรณปัจจุบันนะคะในเรื่องของการทำอินทรีย์เพราะว่าในการที่พวกเราทำอินทรีย์มาเป็นประมาณสัก10 ปีเนี่ยก็ยอมรับว่าผลผลิตก็ไม่ได้น้อยกว่าคนที่ทำเคมีแล้วก็ถ้าเทียบเรื่องราคาเราก็ราคาดีมากกว่าอยู่แล้วเกษตรกรที่สู้ฝ่าแรงเสียดทานยืนมาถึงวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นวิทยากรเป็นครูต้นแบบอันนั้นก็ในฐานะทางสังคมแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นบทพิสูจน์ก็คือว่าเกษตรกรที่ยืนแล้วก็ปักหลักกับการทำเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะลดหนี้สินได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราคิดว่านี่เป็นคุณค่าของการที่พวกเรามาช่วยกันเพราะจริงๆมันไม่ได้อยู่แค่เพียงส่วนของเราที่เป็นคนทำงานองค์กรภาคเอกชนหรือว่าส่วนของเกษตรกรแต่ว่ามันเป็นส่วนของผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมด้วยนี่เราก็มีข้าวไปขายได้ราคาดีด้วยมีการมีเงินมีทองพอได้ใช้อ่ะสมาชิกเนี่ยมีความมั่นใจว่าการค้าในระบบแฟร์เทรดเนี่ยจะทำให้เกษตรกรน่ะคือมีข้อที่มีเรียกว่าข้อแตกต่างมีข้อเปรียบเทียบที่แตกต่างกันเยอะขึ้นเพราะในระบบการค้าทั่วไปเนี่ยเกษตรกรไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่โดนรัฐเปรียบมันคือเรื่องอะไรบ้างเพราะข้อมูลการค้าทั่วไปเขาไม่บอกอยู่แล้วในเรื่องของการที่ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบแฟร์เทรดตรงนี้แต่ถ้าในระบบการค้าทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ได้วัดข้าวต้นได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เขาจะไม่บอกเราเลยก็คือมีการหักเอาอย่างเดียวเลยอันนั้นทำให้เกษตรกรเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่าไม่สามารถรู้เลยว่าตัวเองโดนหักอะไรบ้างในการขายให้กับพ่อค้าคนกลางทั่วไปถ้าเทียบกับการค้าที่เป็นทำในระบบการทำงานหรือว่าระบบการขายให้สากลเนี่ยพวกเราจะมั่นใจในระบบการค้าที่เป็นทำที่เราค้าขายข้าวให้สากลมากกว่าค่ะคุณที่มีโอกาสได้เห็นได้ฟังเราก็คือว่าความร่วมมือการสนับสนุนหรือการเข้ามามีส่วนร่วมของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการที่คุณมีเงินแล้วจะเอาเงินมาซื้อสินค้าที่ดีที่สุดส่วนที่หนึ่งก็คือชาวบ้านที่มีการรวมกลุ่มกันทำเรื่องพวกนี้มันก็จะมีส่วนต่างหลายอย่างเนาะถ้าถามว่าในระบบแฟร์เทรดเนี่ยมันมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องราคานั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมก็คือมีความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่เป็นผู้ผลิตกองทุนข้าวเจริญรุ่งเรืองประโยชน์ก็ต้องมาเป็นของสมาชิกทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในระบบแฟร์เทรดนี้จะทำให้ชาวบ้านนั้นมีความเข้าใจในเรื่องของการที่พวกเรานั้นเป็นผู้ขายตรงได้ด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเหมือนที่บอกว่าแฟร์เทรดนั้นคือทำให้ชาวบ้านนั้นมีการพัฒนาการในการทำงานกลุ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ในการพัฒนาการทำงานหลังจากที่เราส่งข้าวไปขายยังต่างประเทศเราจะมีเงินที่เขาควักกระเป๋าซื้อเพิ่มราคาข้าวสมมุติว่าเขาราคาข้าว
ทั่วไปหมายถึงราคาข้าวที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมกิโล120 บาทราคานั้นจะมีเพิ่มประมาณ1 บาทถึง 1.50 บาทหรือ 2 บาทตามชนิดของข้าวเขาจะวัดตามเพิ่มที่บอกว่าเงินพรีเมียมถ้าผู้บริโภคไม่สนับสนุนเนี่ยระบบนี้เราจะอยู่ไม่ได้เราจะสู้กับระบบของพ่อค้าคนกลางไม่ได้คุณก็จะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ด้วยกันอย่างเข้าถึงอย่างชัดเจน